แล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะจ๊ะที่ยายวีอยากจะบอกหลังจากที่บอกพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเฮาให้กําลังใจเฮาแล้วเนาะเราตัวของเฮาเองที่มาอยู่เมืองนอกนี่จากบ้านเมืองมาก็สิลําบากก็สิเหงาแน่แต่ว่าก็ต้องอดทนนะจ๊ะเนาะได้มาแล้วก็ต้องสู้ต้องเฮ็ดให้ดีที่สุดจ้ะแล้วอยากฝากสําหรับพี่น้องที่เขามาใหม่คนไทยน้ำกันหรือว่าคนต่างชาติมาถึงฮอนแรกอยากให้ไปเรียนหนังสือจ้ะอยากให้ได้ภาษาถึงมันสิยากบ่แม่นภาษาพอภาษาแม่เฮาเนาะจ้ะเนาะแต่ว่ามันบ่เกินความสามารถมันบ่เกินความพยายามหรอกจ้ะถ้าตั้งใจจริงสดน้ำก็ได ไปโรงเรียนก็มีประโยชน์แก่ตัวเขาเองเหรอจ้ะเป็นภาษาง่ายๆอยู่เมืองนอกต่างชาติทำภาษาได้สื่อสารกับคนต่างบ้านต่างเมืองเขาได้สำคัญหรือภาษาจ้ะอย่างแรกอะคุยกันรู้เรื่องเพราะเป็นภาษาถ้าคนมีลูกนะจ้ะสิไปหาหมอสิไปโรงพยาบาลไปคลินิกไปยังกับสื่อสารกับหมอกับพยาบาลได้กับซอยลูกซอยตัวเขาเองได้น้องจ้ะเนาะแล้วอีกอย่างเป็นภาษาการงานกับหาได้ง่ายจ้ะถ้าเขาบ่เป็นภาษาที่ทำงานไปสมัครงานไซเขาก็บ่อยากได้เลยจ้ะคือกันมัดจ้ะทุกประเทศบ่เฉพาะแต่ประเทศสวีเดนจ้ะปากแดงเมื่อหลับใส่กระเทียมแล้วยืดเรื่องจากเรียนหนังสือภาษาสำคัญที่สุดเป็นภาษาเราก็สมัครงานกับได้งานดีๆถ้าสมมติว่ามือหนึ่งเข้าอยู่ตัวผู้เดียวอาเซียมันก็บ่แน่นอนนะจ๊ะเนาะชีวิตบ่แน่นอนมีผัวอยู่ดีๆมีครอบครัวดีๆสักมื้อนึงมันก็บ่แน่เฮาอาจสิได้แยกทางกันอาจสิได้อยู่ตัวผู้เดียวถ้าเฮามีภาษาเฮาก็สิได้ซอยเหลือตัวของเฮากับลูกเฮาได้ตลอดเนาะจ๊ะเนาะสำคัญที่สุดจ้ะแค่นี้เนาะจ้ะเนาะสวัสดีจ้า